เต็งเข้าระยะที่เห็นที่ข้างนอกคิดว่ายังไงน่ากลัวไหมครับอย่างเงี้ยย่านน่ากลัวแล้วนะครับลูกมีหลานคือยิ่งกันไม่กล้าต้อนใส่ไม่ได้ไอ้พ่อของมันหักไปไว้มือพื้นถึงอยู่ใกล้บ้านมากล้าไปบ้านเลยหลานแล้วเรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าเคยเหมือนอยู่หน้าตรงข้ามบ้านเราเลยอย่างเงี้ยนะเราทราบไหมตั้งแต่แรกๆเลยเราทราบไหมฮะอ๋อเห็นตั้งแต่มาจับไปตอนนั้นเลยอ๋อจับไปตั้งแต่ตอนนู้นน่ะเนาะแค่นั้นละไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเขาอยู่นี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเคยคุยอะไรกับเขาได้ไหมไม่เคยเลยไม่ได้ยุ่งหาตาคุณตาหาอยู่หากินไม่ได้พ่ออย่างนั้นคนที่หนึ่งอ่ะแฟนเขาอ่ะเคยเล่าประวัติอะไรฟังไหมกับสมคิดอ่ะมันไม่เคยมาคุยกับคุณบอกมันเข้าข้างเป็นคนที่ไหนเขาบอกไหมเป็นคนที่ไหนไม่รู้ว่าลูกเคยถามลูกเคยถามคุณเขาก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะตลอดเลยมั้ยจะถามเนี่ยถามเขาเนี่ยเขาออกไปรั้วแล้วฉันเห็นว่าค่อยรู้เรื่องหรอกฉันดูไปเรียนมาทั้งอ๋อไปนั่งเล่นเล่นฮอตทั้งวันแล้วก็ผมก็วิ่งครับเล่นนั่งหยุดนั่งแล้วแต่เราก็ทำงานไปเขาก็นั่งเฝ้ายาวเลยเล่นถึงกี่ทุ่มโอ้เล่นถึงที่ยิ้มเหรอเห็นด้วยข่าวงเย็นเลยบางทีแต่ไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยช่วงนั้นไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรก็อยู่กับคุณหนึ่งเนี่ยเหรอเนาะเขาอยู่ในตลาดอย่างเงาครับนายจะบ่อยอย่างเงาธนาคารไทยคนนี้ใช่ไหมมันเล่นนั่นด้วยกันมันเล่นในมาคอสเล่นมาคอสครับในเล่นด้วยกันอยู่เขาชอบเล่นมาคอสเหรอชอบวางเกมชอบคิดชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่เล่นเก่งนะแล้วปกติอ๋อเล่นเก่งด้วยปกติไอ้คนสมคิดเนี่ยเขาเป็นคนยังไงก็ไม่พูดไม่ค่อยพูดก็จะไม่พูดเขามาอยู่บ้านนี้นานหรือยังไม่รู้ครับแต่อยู่เห็นอยู่แต่นวดเราไปเล่นฮอตกับพวกผมที่นวดที่นี่ไม่รู้เราไม่รู้ประวัติเขาเลยนะไม่รู้ประวัติเลยช่วงที่มาอยู่เมื่อกี่ปีแล้วไม่ใช่สี่ห้าปีห้าปีใช่ป่ะที่ตอนที่จับไปตอนนั้นครับแล้วทีนี้ตำรวจก็มารวบตัวไปครับครั้งแรกอะนะครั้งแรกแล้วเรารู้แล้วเรารู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนอย่างนั้นนะไม่คิดไม่คิดนะครับไม่คิดคดีขึ้นอีกเรารู้สึกแล้วเรารู้แล้วรู้สึกยังไงฮะช่วยประหารที่วิเดนเต็มคนหลักคุณเนี่ยเขาปล่อยมาฆ่าหลายคนแล้วไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยเขาปล่อยมาฆ่าหลายคนแล้วประหารที่แม่งกับคุณที่ของคุณสามเนาะเฮ้ยทำไมเอาเจ้าหลายคนเนี่ยหลาย